ดีนะครับเรื่องเราเช้านี้ว่ากันต่อนะครับตัวชมครับมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครภายใต้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสุขุมพันธุ์บริพัตรกับทางด้านของประชาธิปัตย์นะครับมีประเด็นซึ่งเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวและต่อมาก็เป็นที่ยืนยันว่าผู้การแต้มพลตรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือผู้การแต้มเจ้าของฉายามือปราบหูดำที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษากทมต่อหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์แล้วตั้งแต่ช่วงเย็น26มกราคมให้เหตุผลว่าจะไปประกอบธุรกิจส่วนตัวค่ะแต่มีกระแสข่าวระบุว่าพลตำรวจตรีวิชัยท่านมีความอึดอัดใจต่อปัญหาความขัดแย้งของพรรคประชาธิปัตย์กับผู้บริหารกทมฝ่ายการเมืองนะคะก็เลยส่งผลให้สภาพการทำงานนั้นระส่ำระสายเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีวิชัยให้สัมภาษณ์นะครับว่ายื่นหนังสือลาออกกับผู้ว่ากทมจริงสาเหตุก็เพราะว่าจะไปประกอบธุรกิจส่วนตัวซึ่งผู้ว่าลงนามอนุมัติแล้วมีผลตั้งแต่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ส่วนกระแสข่าวว่าสาเหตุเป็นเพราะความขัดแย้งระหว่างประชาธิปัตย์กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์นั้นก็ยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวมีผลต่อการลาออกจริงๆตัวท่านเนี่ยบอกว่าได้โอกาสการทำงานในตำแหน่งนี้จากผู้ใหญ่ภายในพรรคประชาธิปัตย์และคุณชายสุขุมพันธุ์ก็เปิดโอกาสให้เข้ามาทำงานผมจึงเคารพรักผู้ใหญ่ทุกคนเป็นอย่างมากยอมรับว่าปัญหาระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์มีผลทำให้ผมทำงานยากขึ้นแล้วสุดท้ายผลกระทบจะตกอยู่ที่ประชาชนจึงต้องการลาออกเพื่อให้ผู้ว่ากทมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมเข้ามาทำหน้าที่แทนยืนยันว่าสาเหตุของการลาออกไม่ได้เป็นเพราะว่ามีปัญหาภายในทีมงานของผู้ว่ากทมแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ผมไม่ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่ากทมด้วยต่อมานะครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าก็ให้สัมภาษณ์หลังประชุมสภากรุงเทพมหานครเกี่ยวกับกรณีผู้การหูดำยื่นหนังสือลาออกที่ว่านี้โดยระบุนะครับว่าพลตรวจตรีวิชัยมายื่นลาออกตั้งแต่26มกราคมและตนก็ลงนามในคำสั่งเรียบร้อยแล้วให้มีผลเลยตั้งแต่1กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปคืออันนี้ในวงเล็บนิดนึงนะครับคือพลตรวจตรีวิชัยเนี่ยยื่นหนังสือลาออกจะให้มีผล1มีนาคมค่ะแต่ผู้ว่าสุขุมพันธุ์นี่ให้มีผลเลย1กุมภาพันธ์ค่ะและผู้ว่าก็ยังบอกนะครับว่าลงนามในคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ว่ากทมใหม่2ตำแหน่งซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมาแทนตำแหน่งที่ว่างของพลตรวจตรีวิชัยด้วยคนนึงก็คือนายบรรจงสุขดีอดีตรองปลัดกรุงเทพมหานครกับอีกคนนึงก็คืออดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนซึ่งจะมาดูแลด้านการจัดระเบียบในพื้นที่กรุงเทพมหานครแทนพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยเนี่ยนะฮะนักข่าวถามนะครับว่าพลตำรวจตรีวิชัยผู้การแต้มเนี่ยยื่นหนังสือลาออกให้มีผล1มีนาคมเหตุใดจึงได้ลงนามให้ออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นะคะคุณชายสุขุมพันธ์ก็บอกว่าที่พลตำรวจตรีวิชัยขอลาออก1มีนาคมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเกรงใจแต่เพื่อให้งานเดินหน้าต่อเนื่องไม่ติดขัดเพราะว่าเหลือเวลาอยู่ในตำแหน่งหมายถึงตัวท่านผู้ว่าเองเนี่ยเหลืออีก10เดือนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตั้งคนใหม่ขึ้นมาทำงานทันทีคุยกับพลตำรวจตรีวิชัยแล้วก็เข้าใจพลตำรวจตรีวิชัยยืนยันว่ายินดีที่จะร่วมงานกับกทม.ด้วยในอนาคตนั่นก็แปลว่าผู้ว่าให้มีผลเลยนะครับ1กุมภาแทนที่จะเป็น1มีนาอย่างที่พลตำรวจตรีวิชัยยื่นหนังสือเมื่อวานนี้ยังมีกระแสข่าวสมาชิกประชาธิปัตย์อีกคนนึงซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณผุดชดีตามไทยลาออกหรือเตรียมจะยื่นลาออกก็ปรากฏว่าในเวลาต่อมาคุณผุดชดีบอกนะครับว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่มโนสุดๆยืนยันว่ายังทำหน้าที่รองผู้ว่ากทมต่อไปนะคะส่วนกรณีที่พลตำรวจตรีวิชัยลาออกคุณผุดชดีบอกก็ไม่ได้มากดดันให้ตัวคุณผุดชดีต้องลาออกตามแม้ว่าจะเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์ก็ตามนะคะส่วนตัวคุณผุดชดีบอกว่าคิดว่ามาอยู่ตรงนี้ก็มาทำงานเพื่อส่วนรวมเพราะนั้นก็จะทำอย่างเต็มที่ค่ะนี่ก็ต้องตามกันดูแล้วครับและแน่นอนว่าในส่วนพรรคเพื่อไทยก็ออกมาทันทีเนี่ยน้องใบค่ะนาวาเอกอนุดิษฐ์นาครทัพอดีตรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์อดีตรัฐมนตรี ICT กับอดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยพูดถึงประเด็นเรื่องประชาธิปัตย์ประกาศตัดขาดการทำกิจกรรมกับกรุงเทพมหานครภายใต้ผู้ว่าสุขุมพันธุ์โดยระบุว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ต้นสังกัดส่งหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ลงผู้ว่ากทมถึง2สมัยบริหารกทมมาแล้ว7ปีการบริหารกทมตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาของผู้ว่ากทมจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่างไรคุณอนุดิษฐ์บอกว่าคนกทมทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจบัดนี้เหลือเวลาอีก1ปีจะเข้าสู่การเลือกตั้งผู้ว่ากทมคนใหม่เป็นโอกาสอันดีของคนกรุงเทพจะได้ตั้งสติว่าจะยังคงฝากอนาคตตัวเองและลูกหลานที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงไว้กับบุคคลที่พรรคประชาธิปัตย์ลงส่งลงสมัครรับเลือกตั้งอีกหรือไม่
ส่วนพรรคประชาธิปัตย์จะรู้ทันว่าคนกรุงเทพไม่มีความสุขกับตัวแทนของพรรคก็เลยพยายามกำจัดผู้ว่าให้พ้นพรรคและโยนบาปทั้งหมดไว้กับคนกรุงเทพให้ผู้ว่ากทมรับผิดชอบเพราะแน่ใจว่าโอกาสที่คนกรุงเทพจะเลือกผู้ว่ากทมพรรคประชาธิปัตย์อีก1ปีข้างหน้าเนี่ยคุณอนุรุทธ์บอกว่าน่าจะเหลือน้อยลงเต็มทีใช่หรือไม่อันนี้ก็เป็นมุมมองแล้วครับท่านผู้ชมครับ